สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนเรื่องการออกเสียงตัว S นะครับซึ่งตัว S เนี่ยสำคัญมากครับคนไทยจะไม่ค่อยอ่านตัว S กันซึ่งถ้าไม่ออกเสียงตัว S เนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเรามาดูคำที่คนไทยอ่านผิดกันนะครับ Windness นี่ครับไม่มีเสียงควบกล้ำหรือตัว S อะไรเลยคำที่ถูกต้องครับก็คือ Windness อีกคำนะครับผม Darkness Kindness Witnessนี่นะครับการออกเสียงที่ถูกต้องของตัว S นะครับไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จบแค่นี้ครับ